กันไปหยกหยกนะคะเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นคนที่ออกมาส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือบรรดาผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นปลายทางอย่างเราชาวบ้านร้านช่องคนที่เป็นผู้บริโภคราคาสินค้ามันก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นภาระให้กับทุกฝ่ายเลยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์ค่ะออกมาบอกว่ามีการวางแนวทางเพื่อจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสกัดเรื่องของการค้ากําไรเกินควรเดี๋ยวจะมาควบคุม เรื่องของราคาน้ํามันให้วิธีการต่างๆเป็นอย่างไรมาไล่เรียงกันคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง ระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าสนะคะครั้งที่14ประจำปี2567พิจารณาแนวทางค่ะการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยพร้อมกับมอบนโยบายที่เกี่ยวกับแนวทางการกำกับราคาน้ำมันให้มีความเป็นธรรมแล้วก็ป้องกันการค้ากำไรเกินควรโดยในแนวทางนี้รัฐ จะเป็นคนกำหนดราคากลางเองในขณะที่ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องนำหลักฐานต่างๆมาพิสูจน์ต้นทุนที่แท้จริงนะคะทั้งหลักฐานที่กรมศุลกากรหลักฐานแบงค์ชาติหลักฐา,า,านที่ธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงหลักฐานที่แสดงกับสรรพากรเพื่อไปขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีที่ขาดทุนจากการจำหน่ายตามราคาที่รัฐกำหนดคุณพิรพันธ์บอกว่าถ้าจะให้รัฐบาลชดเชย คุณเองก็ต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วถ้าพิสูจน์ได้ก็จะได้รับเงินชดเชยไปแต่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณจะไม่ได้รับการชดเชยเจ้าเก้ากันไปสำหรับความคืบหน้านะคะการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องการศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศกับประเทศไทยค่ะ ก็ศึกษาความเหมาะสมต่างๆความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกำหนดอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับแล้วก็รูปแบบของการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลไกบริหารจัดการต่างๆนะคะรวมถึงการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างองค์กรใหม่ติดตามสํารวจตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองตามกฎหมายการดําเนินการระยะเริ่มต้นถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่างกฎหมายต่างๆตลอดจนการจัดหาพื้นที่การเก็บสำรองด้วย ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปนะคะ